หัวใจอยู่ตรงนี้เลยการทำกรรมฐานที่ทำแล้วไม่สำเร็จกันนะส่วนใหญ่มุ่งไปที่ความสุขความสงบความดีเราต้องการเห็นความจริงนะเราต้องการสัจจะไม่ใช่ต้องการความดีความดีไม่เที่ยงความสุขไม่เที่ยงความสงบไม่เที่ยงงั้นเราทำกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เพื่อฝึกให้จิตสงบแต่ฝึกให้เห็นความจริงว่าจิตมันหนีไปได้เองพุทโธพุทโธไปหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไปแวบเดียวหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วนะแล้วก็จะโอ้มันหนีไปแล้วหนีไปแล้วไม่ดึงคืนจำตะกี้ได้ไหมเพราะว่าจิตไปแล้วไม่ดึงคืนนะรู้สึกใหม่หายใจใหม่พุทโธใหม่นะแล้วหนีอีกรู้อีกหนีอีกรู้อีกฝึกอย่างนี้แหละสุดท้ายปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงไปก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็รักษาไม่ได้จิตหลงไปก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจนรักษาไม่ได้นะไม่ใช่ฝึกจนรักษาได้ แล้วกรรมฐานมันจะไม่ยากเลยที่ยากเพราะว่าเราอยากสงบอยากสุขอยากดีซึ่งไอ้พวกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมทำยังไงมันก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าเอาความจริงความจริงไม่ตายความจริงแน่นอนอย่างเราจะเห็นความจริงว่าจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้หลงก็ไม่เที่ยงจิตผู้รู้ก็รักษาไม่ได้จิตผู้หลงก็ห้ามไม่ได้เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาไปต้องการเห็นไตรลักษณ์ของจิตหรือต้องการเห็นไตรลักษณ์ของกายนี่คือเป้าหมายของการเจริญปัญญาต้องการเห็นไตรลักษณ์